้อยนะครับนี่เป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญมากๆนะครับของ Innovation Festival เทศกาลที่จะพลิกโฉมอนาคตของประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรมครับเพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่านวัตกรรมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วนในทุกๆธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจึงควรที่จะสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมนี้ที่จะเกิดขึ้นที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจของคุณได้ค่ะในลำดับต่อไปนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการปฏิรูปประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์กราบเรียนเชิญท่านค่ะอาจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดมขชินธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ His Excellency Wandemar Dubanisowski Ambassador of the Republic of Poland Mr. Dagan AloniEconomics and Trade Commission of Israel ท่านประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลท่านกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเรากำลังอยู่ในโลกของศตวรรษที่21เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนำมาสู่สิ่งที่เราเป็นยุคของ disruption ยุคของการเปลี่ยนโลกนะครับเทคโนโลยีกำลังป่วนโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมการนะครับก็คือเรื่องของการที่จะตอบรับกับเรื่องของ age of disruption อย่างไรคงหนีไม่พ้นในเรื่องของ reinvention เราจำเป็นจะต้อง reinventing our countryนะครับในหลากหลายมิติไม่งั้นเราก็จะถูก disrupt เพราะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการเตรียมการสู่ศตวรรษที่21ก็คือว่าเราจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่21อย่างเป็นปกติสุขอย่างเป็นเพื่อจะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความมั่งคั่งและในเรื่องของความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่อยากจะมาเรียนกับพวกเราในวันนี้ก็คือว่าโลกในอนาคตโลกแห่งอนาคตนั้นล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ reinvent our country เราจะนำมาสู่เรื่องของนวัตกรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องหาค้นหา Cross Engine ตัวใหม่หลังจากที่หลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเรามี Cross Engine ตั้งแต่สมัยของรัฐบาลของท่านพลเอกเปรมเราได้พูดถึงเรื่องของโชติช่วงชัชวาลนำมาสู่เรื่องของอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในขณะนั้นนำมาสู่เรื่องของมาบตาพุดนำมาสู่เรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และต่อมาก็มาสู่ยุคของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนทวันซึ่งณขณะนั้นประเทศไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์โลกในเรื่องของภัยคุกคามจากภายนอกทำให้เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนำมาสู่เรื่องของการที่เราเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าแล้วก็นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางของประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ณวันนี้ก็คงเป็นเช่นเดียวกันครับณวันนี้เราจำเป็นจะต้องหา cross engine ตัวใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงได้พยายามนะครับนำเสนอในเรื่องของ Thailand 4.0Thailand 4.0 นั้นจริงๆแล้วถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อจะตอบรับก
กับโลกยุคใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนไทยเราต้องปรับเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 นั้นคือรูปธรรมที่จะตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความมั่นคงที่มีความมั่งคั่งและที่มีความยั่งยืนในขณะเดียวกันเพราะนั้นถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึง Thailand 4.0 พวกเราจะได้ยินคำว่า value based economy เราจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนประเทศไทยจาก value added economy ไปสู่ value creation economy โจทย์นี้สำคัญมากนะครับโจทย์นี้จะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่และถ้าเราปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมครั้งใหญ่ไม่ได้เราก็จะไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรมไม่ได้ด้วยเหตุนี้หัวใจสำคัญจึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนการทำมากได้น้อยนะครับที่เราเรียก more for less ทำไงให้กลายเป็นทำน้อยได้มากการทำมากได้น้อยมาเป็นทำน้อยได้มากเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวครับคือองค์ความรู้มีอยู่อย่างเดียวก็คือการขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้ด้วยการวิจัยด้วยการพัฒนาเพื่อไปสู่นวัตกรรมเพราะอะไรครับเพราะประเทศเรานั้นยังติดกับดักติดกับดักในเรื่องของการที่ผลิตอะไรสิ่งที่ออกมานั้นมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์มันเป็นคอมมอดิตี้จะเปลี่ยนจากคอมมอดิตี้นั้นให้กลายเป็นอินโนเวชั่นให้เป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์ได้อย่างไรจะทำไงที่จะเติมเต็ม knowledge content ลงไปเพื่อจะให้ value นั้นมันถูกครีเอทขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมคือการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่ามันเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ใช้องค์ความรู้เติมเต็มลงไปแทนที่จะพึ่งพาแต่เรื่องของทรัพยากรในอดีตเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมฐานนวัตกรรมนั้นพูดง่ายๆถ้าเป็นเรื่องของคนมันจะต้องเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมที่เราเป็นอยู่ทำยังไงให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ทำยังไงที่จะทำให้ SME ที่เรามีอยู่ทำยังไงที่จะทำให้เขากลายเป็น innovation driven enterprise ประเทศไทยในอนาคตเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเซอร์วิสแต่เซอร์วิสที่เรามีอยู่นั้นก็ยังเป็นเซอร์วิสที่ทำมากได้น้อยจะทำยังไงที่จะเปลี่ยน traditional service provider ให้กลายเป็นเรื่องของ high value service provider โจทย์นี้คือโจทย์ของการเปลี่ยนประเทศของการเปลี่ยนประเทศไปสู่สังคมเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรมแต่อย่างที่เรียนนะครับประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจอย่างเดียวเราต้องอยู่กันในสังคมนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีจะทำยังไงให้สังคมในศตวรรษที่21นั้นเป็นสังคมที่อยู่อย่างปกติสุขคำนี้เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งนะครับการอยู่อย่างปกติสุขจะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่สังคมที่มีแต่ความมั่งคั่งมี value based แต่ไม่ปกติสุขเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งของ Thailand 4.0 จึงเป็นเรื่องของ value based economy แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญของ Thailand 4.0 นั้นคือการสร้าง V society ประเทศไทยติดในกับดักของการเป็นมี societyทุกคนเก่งแต่เก่งคนเดียวเก่งแล้วกระจุกเก่งแล้วไม่กระจายความมั่งคั่งกระจุกอยู่มหาศาลเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แค่ติดอยู่ในกับดักของรายได้ปานกลางหรือ middle income trap เท่านั้นแต่เรายังติดอยู่ในกับดักของความเหลื่อมล้ำเราจะหลุดออกจากความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนมี society คือสังคมที่ตัวกูของกูไปสู่ V society คือสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันเพราะฉะนั้นสิ่งท้าทายใน Thailand 4.0 สิ่งท้าทายในการสร้างสังคมนวัตกรรมคือจะต้องสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ V Society นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ V Society นั้นคือทำยังไงให้เกิดสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน Innovation ต้องเป็น Inclusive Innovation ไม่ใช่ Exclusive Innovation อีกต่อไปเพราะฉะนั้น Caring and Sharing Society จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ที่จะปลดล็อกแล้วก็การจะปลดล็อกไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำได้หนีไม่พ้นความคิดความอ่านในเชิงของโซเชียลอินโนเวชั่นที่จะนำพาประเทศ
ไปสู่สังคมปกติสุขได้ในอนาคตอย่างที่เราทราบกันดีนะครับโลกอนาคตเป็นโลกขององค์ความรู้แต่องค์ความรู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมแต่มันไม่ใช่ power of knowledge อีกต่อไปมันจะต้องเป็น power of share knowledge มันจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมมันจำเป็นจะต้องเป็นภูมิปัญญามหาชนมันเป็น wisdom of the crowd เรามี wisdom of the crowd ก็คือศาสตร์พระราชาแล้วจากข้างบนลงมาช่วยพวกเรายกระดับขึ้นมาแต่พวกเรากันเองก็ต้องยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้โดยผ่านภูมิปัญญามหาชนเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะไม่สาถ้าเราไม่ใช้ sharing ในเรื่องของ share knowledge share wisdom ร่วมกันเราจะไม่มีทางสร้าง sharing and caring society ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของนวัตกรรมมันจะต้องเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดกลไกในการที่จะทำให้เกิดการ share knowledgeในการที่จะทำให้เกิดการแชร์ resources ในการที่จะทำให้เกิดการแชร์ talents กันเพื่อเติมเต็มและสร้างพลังให้กับสังคมพวกเราครับพวกเราคงจะรู้จัก CK Bharat นะครับท่านเป็นกูรูทางด้าน management ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นท่านบอกว่าโลกในอนาคตคือโลกของศตวรรษที่21มันเป็นเรื่องของเขาบอกท่านบอกว่า the future of competition is collaborationถ้าคุณคิดจะแข่งกับใครถ้าคุณคิดจะแข่งกับโลกถ้าคุณคิดจะแข่งกับบริษัทหรือใครก็ตามคุณต้องยิ่งผนึกกำลังกัน Future of competition is collaboration นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในโลกที่เราจะต้อง collaborate กัน hand in hand เพื่อจะสร้าง caring and sharing society ให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรที่นอกเหนือจากที่จะทำให้เราแชร์ knowledge เรา collaborate กันสิ่งที่สำคัญของประเทศไทยที่จะลดของความเหลื่อมล้ำลงผ่านความคิดความอ่านเชิงนวัตกรรมก็คือ open access ทำยังไงที่จะทำให้เกิด open society ทำยังไงที่จะให้ทุกคน open access to knowledge access to information ที่จำเป็น access to capital access to services ต่างๆเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่ากุญแจสำคัญที่เราจะไปสู่ innovation nation ให้ได้ส่วนหนึ่งคือการสร้าง open innovation economy มันจะต้องเป็น open innovation economy ก็คือนวัตกรรมและในระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิดเพียงอย่างเดียวแต่ในระบบเปิดนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า free society free society หมายถึง free to take and free to share หลายอย่างเราสามารถเกื้อกูลและแบ่งปันกันได้นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่ผมเรียนรู้มาที่ซิลิคอนวัลเลย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเขาพูดถึง NEA ไม่ใช่ NIA NIA คือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาตินี่คือ NEA N คือ nobody owns ความคิดความอ่านสิ่งดีๆนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกนะครับ nobody owns แต่ E คือ everybody can use it ทุกคนสามารถใช้มันได้และ A คือ anybody can improve it ใช้แล้วไม่ดีปรับปรุงได้แล้วโยนไปให้คนอื่นได้ใช้สังคมที่เป็น Open Innovation Economy ต่างหากล่ะครับจึงจะตอบโจทย์ Caring and Sharing Society เมื่อเกิด Caring and Sharing Society มันจึงจะตอบโจทย์นะครับความเป็นปกติสุขของสังคมไทยในศตวรรษที่21ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะ address ในวันนี้คือเราต้องก้าวสู่อีก chapter นึงของนวัตกรรมเราไม่จำเป็นต้องไปลอกเรียนนวัตกรรมแบบฝรั่งเราต้องรู้ว่าในบริบทของสังคมไทยนั้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เราจะมีถักทอเรื่องต่างๆเพื่อจะให้นวัตกรรมนั้นไปตอบโจทย์ประเทศเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่า Thailand 4.0 ที่เราบอกว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนั้นมันมี2ด้านของเหรียญด้านนึงคือการสร้างคุณค่าแปลงคุณค่าให้เป็นมูลค่าที่สูงขึ้นที่เราเรียกว่า value based economy แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญนั้นคือการสร้าง V society V society หมายถึงการที่เรา open การที่เรา open access การที่เรา collaborate แล้วก็คือการที่เรา sharing ในสิ่งต่างๆในสิ่งดีๆต่างๆร่วมกันผ่านบริบทของ open innovation economy นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่าโจทย์ของรัฐบาลที่ร่วมกับพวกเราในห้องนี้เร
เราอยากเป็น innovation nation innovation nation ไม่เกิดหรอกครับถ้าเราไม่สามารถสร้าง innovation city ถ้าเราไม่สามารถสร้าง innovation district ได้เพราะฉะนั้นก้าวต่อไปของการสร้างสังคมฐานนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปสู่ area based innovation นั่นก็คือเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่แล้วนวัตกรรมเชิงพื้นที่รูปธรรมที่ได้จัดแสดงในห้องนี้ต้องขอขอบคุณทาง NIA ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนทุกคนที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านอาจารย์อุดมแล้วก็ท่านอาจารย์ปิยสกลซึ่งเราเวิร์กกันมาโดยตลอดในการที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าย่านนวัตกรรมโยธีที่เรียกว่าเป็นโยธี Medical นะครับ Innovation Districtซึ่งเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวนี่คือหนึ่งรูปธรรมของพลังนะครับในการสร้าง area based economy แต่เป็นการสร้าง area based innovation district นี้มันเป็นสิ่งที่ spotlight ในอนาคตถ้าทำให้ดีมันเป็นสู่ระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้น innovation districtจะมีตั้งแต่เฉดของ deep tech innovation health tech ของ innovationไปสู่เรื่องของ Creative District ในอนาคตแต่แค่นั้นไม่พอหรอกครับเพราะว่าในอนาคตเราต้องคิดถึงเรื่องของชุมชนนวัตกรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ Innovation Innovative Communities ณวันนี้รัฐบาลได้เริ่มผลักดันสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ Smart Farmer Smart Farmer คือส่วนพลังสำคัญที่จะให้เกิดพลังของ Innovative Communityณวันนี้ทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้พยายามรวบรวมเรื่องของ GI คือ Geographical Identification ความโดดเด่นเชิงภูมิศาสตร์ที่บ่งชี้เชิงภูมิศาสตร์นั่นคือส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ Innovative Community เพื่อจะให้ประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าชุมชนของเรานั้น Place People and Product ถูกเบรนจนลงตัวเป็นหนึ่งเดียวแล้วสามารถกลายเป็นหนึ่งใน global village ของโลกได้อันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผลักดันเรื่อง GI มาโดยตลอดนะครับทำนองเดียวกันเรากำลังพูดถึงไม่ใช่เฉพาะ area based innovation ละ area based innovation จะตอบโจทย์ว่าเราจะทำให้ innovation ลงไปสู่กราวไม่ใช่เป็นเรื่องของแกรน innovation ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไต่ยากเข้าถึงยากแล้วinnovation ต้องฟอร์มแกรนทูกราวลงไปสู่ area based innovation แต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญครับผมเรียกว่า cloud based innovation คือเป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญามหาชนณวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องสร้าง local makers จะต้องสร้าง local startup startup ไม่ใช่อยู่ในเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสมีเรื่องของ well educatedpeople เพียงอย่างเดียวแล้วเราจะต้องทำให้เกิด local makers ผ่านอาชีวะผ่านเด็กต่างๆที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งเขามีความคิดความอ่านดีๆแต่เขาไม่มีโอกาสจะเปิดโอกาสให้เขาเกิดได้อย่างไรผ่าน local makers ผ่าน local startup ไม่เช่นนั้นเราไม่มีวันที่จะเป็น makers nation ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันที่จะเป็น startup nation อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสรุปในวันนี้ก็คือว่าต้องขอขอบคุณทาง NIA ที่ขับเคลื่อนเรื่องของนวัตกรรมมาโดยตลอดผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพผ่านอีกหลายกิจกรรมต่างๆแต่ณวันนี้เรากำลังก้าวสู่ปีที่3ในการที่จะไปสู่สตาร์ทอัพเนชั่นในอนาคตในการที่จะไปสู่อินโนเวชั่นอีโคโนมีในอนาคตเราจำเป็นจะต้องมาอยู่ในทิศทางที่ชัดเจนเราจำเป็นต้องรู้ว่าความเป็นตัวตนของความเป็นประเทศเราว่า innovation nation ไม่จำเป็นต้องไปลอกเรียนคนอื่นแต่ความเป็นประเทศไทยนั้นเราต้องการ innovation ที่เป็น inclusive innovation เราต้องการสร้าง we society คิดให้ทุกคนมีโอกาสคิดนวัตกรรมต่างๆไม่ใช่แค่เชิงเศรษฐกิจแต่เป็นนวัตกรรมเชิงสังคมที่จะตอบโจทย์ให้เกิด we societyทำให้เกิดโซเชียลโคฮีชั่นทำให้เกิดโซเชียลคอลลาเบเรชั่นเพื่อจะทำให้เกิดพลังของสังคมอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปทั้งหมดผมเชื่อว่าจิ๊กซอตัวสำคัญจากนี้ไป
ทิศทางของ innovation policy ของประเทศจะเกียร์ลงไปสู่ inclusive innovation เพื่อไปตอบโจทย์ inclusive growth ถ้าไม่มี inclusive growth อย่าไปพูดถึงเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นไปไม่ได้เพราะนั้น inclusive growth จะเกิดขึ้นจากนี้ไปต้องเป็น inclusive innovation ผ่านรูปธรรมอย่างน้อย2ตัวคือเรื่องของ area based innovation คือ innovation district คือ innovation city คือหลายๆเรื่องที่เรากำลังผลักดันแม้กระทั่งเรื่องของ innovative communities แต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ cloud based innovation คือ innovation ที่เกิดจากนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญามหาชน from wisdom of the cloud นะครับตรงนี้จึงจะสามารถที่จะไปตอบโจทย์ Thailand 4.0 ซึ่งมี2ด้านของเหรียญเหรียญหนึ่งคือเราต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นเป็น value based economy แต่อีกเหรียญอีกด้านหนึ่งของเหรียญเราต้องการอยู่แบบ caring and sharing society ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า we society นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนกับพวกเรานะครับก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นเรามาถูกทางแล้วเราจะต้องไปต่อเราจะต้องคีบโมเมนตัมต่อนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่ทางสนช.หรือ NIA นะครับได้ขับพยายามขับเคลื่อนนั้นมันมาอยู่ในทิศทางที่ไปสู่ Thailand 4.0 แล้วก็เพื่อจะตอบโจทย์นะครับประเทศไทยว่าเราจะมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในโลกในศตวรรษที่21เราจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21อย่างไรเราจะเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยนะครับให้อยู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไรก็ถือโอกาสว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะปักหมุดเพื่อไปสู่จุดนั้นร่วมกันครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงนะคะท่านดร.สุวิทย์เมษศรีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะกับงาน Innovation Thailand Expo 2018ค่ะในลำดับต่อไปนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมคชินธรและขอกราบเรียนเชิญครับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับกับ Innovation Thailand Expo 2018ครับและนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะผลักดันประเทศไทยให้มีความเจริญนะคะตลอดจนสามารถที่จะตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแบ่งไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนค่ะอย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับมีเกือบ300นวัตกรรมนะครับในงานตั้งแต่วันที่4นะครับนั่นคือเมื่อวานจนถึงวันที่7เลยนะครับมีครบหมดนะคะตั้งแต่ Deep Tech นะคะไปจนถึงนวัตกรรมต่างๆมากมายซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทุกๆภาคส่วนของธุรกิจและทำให้นวัตกรรมสามารถเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้กับคนไทยทุกคนค่ะใช่แล้วครับลำดับต่อไปนี้ครับเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญาตนับถอยหลังขอเรียนเชิญท่านนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อพิธีเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการของเราในครั้งนี้ค่ะ Innovation Thailand Expo 2018ค่ะที่ทุกท่านจะสามารถมาแซ่บฟินและก็ฟันได้พร้อมๆกันในงานของเราค่ะใช่แล้วนะครับงานในวันนี้นะครับภายใต้แนวคิดมุมมองใหม่ประเทศไทยที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมนะครับขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้เกียรติอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพพร้อมๆกันค่ะอ
็นว่าคำว่านวัตกรรมนะคะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่บริบทใดบริบทหนึ่งแต่มีความหลากหลายมากใช่แล้วฟู้ดทรัคเราก็มีเพราะนวัตกรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารเราก็ต้องมีเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างที่ท่านประธานกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะต้องมีการพัฒนานำเอานวัตกรรมทำให้ประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นเมเกอร์ครับคันทรีให้มากยิ่งขึ้นใช่แล้วแล้วต้องเป็นโลคอลเมเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็นวัตกรรมนี้ไม่ได้แค่สำหรับคนที่เรียนสูงๆเท่านั้นแต่สำหรับ local farmer ให้กลายเป็น smart farmer ให้ได้ใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองถูกต้องเลยครับภายในงานนะคะเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเพื่อให้ทุกๆท่านได้รับทราบประโยชน์ตลอดจนข้อมูลต่างๆของนวัตกรรมด้วยค่ะขอขอบพระคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาตินะครับขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญดร.สุวิทย์เมษินทรีย์อยู่ต่อบนเวทีนะครับลำดับถัดไปนะครับจะมีการถ่ายภาพนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมของประเทศครับผมรางวัลแรกนะครับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจครับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมรางวัลชนะเลิศรางวัลข้าวไทยประเภทอุตสาหกรรมรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครับรางวัลชนะเลิศรางวัล UAV Startup งานประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้านการใช้งานอากาศยานไร้คนขับด้านเศรษฐกิจรางวัลชนะเลิศรางวัล UAV Startup งานประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้านการใช้งานอากาศยานไร้คนขับด้านสังคมครับรางวัลชนะเลิศรางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลชนะเลิศรางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมประเภทนักเรียนนักศึกษารางวัลชนะเลิศรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบอาหารรางวัลชนะเลิศรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสื่อประเภทสื่อดิจิทัลสาขานวัตกรรมสื่อที่มีส่วนร่วมของประชาชนและรางวัลชนะเลิศสุดยอดองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับรบกวนทุกๆท่านมองกล้องตรงกลางนะคะนี่แหละครับกับโฉมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกๆท่านค่ะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้จัดเวทีสักครู่นะครับเพื่อภาพที่สวยงามนะครับเรียนเชิญมองทางด้านหน้านะครับยิ้มสวยๆเลยครับทุกท่านได้รับรางวัลนะฮะเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนเลยครับนี่คือกลุ่มคนไทยนะคะที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคสังคมของไทยนะคะรวมไปถึงภาคเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่พวกเขาคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะใช่แล้วนะครับเพราะเชื่อว่าคนไทยนะคะมีความสามารถแบบนี้อยู่อีกมากมายแต่ขาดโอกาสแล้วก็เวทีนะคะในการนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งนี่แหละครับคือหนึ่งในเวทีสำคัญเลยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพนะครับของคนไทยนะครับกับ Innovation Thailand Expo 2018นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งรอบครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทางนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีให้เกียรติอยู่บนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญครับตัวแทนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวแทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับตัวแทนจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนและตัวแทนจากบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะเนื่องจากเรื่องของนวัตกรรมคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากเป็นการทำงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งใช่แล้วครับจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยในการสร้างอีโคซิสเต็มให้มีการเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและถาวรอย่างที่ท่านได้กล่าวไปนะครับว่าโลกแห่งการแข่งขันในอนาคตเนี่ยต้องมีการคอลลาโบเรทกันนะครับคอลลาโบเรชั่นอิสคีย์เลยนะครับไปคนเดียวอาจจะไปได้ไวนะฮะแต่ไปด้วยกันเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนนะครับผม
ขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีอยู่ต่อบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคีร่วมพัฒนานวัตกรรมประเทศไทยครับขอเรียนเชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณทศพลทางสุบุตรนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนคุณจุฬารัตน์นิรัตสยกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนขอเรียนเชิญสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คุณชมพูนุชวีรกิตติกับองค์การมหาชนผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคมครับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศคุณนิธิรุตผลประเสริฐผู้อำนวยการการกองสนเทศเศรษฐกิจกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงฮ่องกง Trade Development Council หรือ HKT DC Mr. Peter Wong ครับ Regional Director Southeast Asia and South Asia HKT DC ครับอีกสักครู่นะคะจะเป็นพิธีเปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์โยทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านอยู่ในบริเวณงานก่อนนะคะเพื่อทำการเปิดตัวในลำดับต่อไปค่ะและหลังจากนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมภายในบริเวณนิทรรศการของเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งท่านสำคัญนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านทูตนะครับร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านI would like to invite His Excellency Ambassadors to please kindly join us on stage for the photo session. Thank you very much, Your Excellencies, for joining us on stage for the photo session. และขอขอบพระคุณหน่วยงานเครือข่ายภาคีร่วมพัฒนานวัตกรรมประเทศไทยนะครับลำดับถัดไปขออีกหนึ่งช็อตนะครับตรงนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกลับขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตนะครับกับท่านรัฐมนตรีของเรานะครับกราบเรียนเชิญค่ะกับงานในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่วันนี้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยนะครับกับ Innovation Thailand Expo 2018นะครับเป็นงานเพื่อ